nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธมาจากแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เอารถ GT100กับ RF125มา2คันวันนี้ไปกับงานสนามโอเคดีแล้วก็วันนี้น่าจะรถเยอะเพราะว่าหลายกลุ่มทางแลมเบสต้าเวสป้าทางฮิตเติ้ลมาเยอะครับวันนี้สุดแน่นอนยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับผมจากอินโฟสิกไทยแลนด์ครับเรามากันจากหลายพื้นที่นะมีทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานใหญ่ชัยนาทครับนี่ก็เดินทางมาคนเดียวเพื่อมาร่วมงานนี้ครับกับผมมุ่นฮะจากโคราชโลกาติกไทยแลนด์ครับน้อยคนครับนี่นะครับผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงนะครับนี่คือดังน้องก้อยครับมาจากทีมเซอร์วิสใช่ไหมไม่ครับในนักแข่งครับแล้วอยู่ในรุ่นแข่งซีได้ซีอาร์การติดคันนี้ครับครับจากคัสตอมนะครับก็จะมีรถร่วมอยู่4คันนะครับที่ตั้งของสยามคัสตอมก็จะอยู่ที่ถนนเจริญประเทศนะครับในพลาซ่านะครับครับผมวันนี้บรรยากาศในงานก็สนุกมากครับมีรถหลายรูปแบบมากครับทั้งใหม่เก่าแล้วก็พวกคลาสสิกแล้วก็เวสป้าหมดนะครับน้ำบรรยากาศทุกอย่างโอเคมากครับเจอมาที่งานได้เลยครับวันนี้เอาอะไรมาพี่เอาอะไรมาลงบ้างเอาอะไรมาลงแข่งบ้างมาลงแข่งครับคันเหลือแข่งทีมเดียวคนเดียวครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการแข่งขันรถคลาสสิกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดมาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็ผมว่ามันสนุกนะครับเป็นประสบการณ์ในการทำรถคลาสสิกยอดยุคนะครับอีกอย่างนี้ที่ผมมาครั้งนี้ก็คืออยากจะหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับผมก็สำนัก
ชิมหายกันช่างนะครับเกี่ยวกับทำ SR นะครับสายวิบากโดยตรงนะครับก็ฝากความหวังให้พวกเพื่อนเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับผมพี่ดำลำพูนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งใครอยากจะแต่งแนววิบากคลาสสิกของ Yamaha SR นะครับก็มาติดต่อที่ผมได้นะครับก็จะเป็นแนวทางในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับเรื่องอะไรการซ่อมนี่ทีมเราก็เป็นช่างฝีมืออาชีพนะครับที่สะสมมาประมาณ7กว่าปีนะครับครับผมแคทนะครับอยู่ทีมอยู่เชียงใหม่มาลงทีม Robert Killer ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เอาคลาสสิกมาลงก็มีแลมเบต้ารุ่น4นะครับรุ่น4กับนี่แลมรุ่น3แล้วอันนี้ก็เป็น DT 100ครับแต่เป็นรุ่น100 cc นะครับเอามาแข่ง125ไปเลยครับแอนตาโลเจียงใหม่โดยช่างต้นครับโอ้วันนี้พวกผมก็มาลงรุ่นไหนบ้างกันเลยเกรด A เกรด B ครับวันนี้รถมีแข่งก็ประมาณเวสป้า1คัน XL 100 1คัน TS 100 1คันครับผมคาดหวังเอาสนุกครับมันๆ มาร่วมงานมันๆครับครับผมแข่งจบมาดูสาวแค่นั้นครับหนีเมียมาโอเคครับวันนี้เราเอาตัว P 50นะครับมาแข่งที่สนามตรงนี้เลยนะครับลองดูครับไม่รู้ว่าจะไหวไม่ไหวนะครับจะหมู่หรือจะตอนนี้กำลังขัดหัวเทียนเลยครับงบน้อยครับงบน้อยลองดูกันครับวันนี้มีแข่ง3คันครับแล้วก็แต่ว่าเวลายังไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนกันก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแต่เมื่อวานมาลองทีนึงนะครับทุลักทุเลเหมือนกันแต่ใจล้วนๆครับครับมาจากซุ้มชิคาโก้เชียงใหม่นะครับผมวันนี้ก็รถมา BTS DT มาลองแข่งเฉยๆครับรู้สึกดีอยากให้มีอีกเรื่อยๆงานดีๆหายากโตครับมาจากซีคาสิกเชียงใหม่ครับวันนี้เอามา2คันครับผมมีเดียว80 1คันครับแล้วก็นันทิดา1คันครับมาลองวิ่งดูครับเขาชอบครับรู้สึกยังไงล่ะครับก็โอเคครับอยากให้ผู้จัดบ่อยๆครับนักแข่งจะได้มีกำลังใจทำรถครับผม